ต้องบอกว่าสังคมนี้อยู่ยากนะคะอย่างเช่นข่าวนี้ค่ะบริษัททัวร์ก็ต้องบอกว่าชิ่งหนีเหมือนกันนะคะทำให้มีผู้เสียหายเนี่ยไปกว่า2ล้านบาทค่ะเอกชนบริษัทนะคะนำเที่ยวในจังหวัดสงขลาก็ตื่นตัวค่ะในการเฝ้าระวังหลังเกิดกรณีบริษัทนำเที่ยวเททัวร์ชิ่งปิดหนีไปนะคะเสียหายไปแล้วกว่า2ล้านบาทด้านตำรวจภูธรหาดใหญ่ก็มีการประกาศแจ้งผู้เสียหายให้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมค่ะกรณีบริษัททัวร์นำเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาชื่อบริษัททัวร์ฟอรมีจำกัดหลอกลวงให้กลุ่มลูกค้าซื้อทัวร์เพื่อท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีการชำระค่าใช้จ่ายหรือค่ามัดจำไปแล้วต่อมาพบว่าช่องทางการติดต่อทั้งแอปพลิเคชันออนไลน์และแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของบริษัทดังกล่าวไม่สามารถติดต่อได้และที่ทำการของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่6ทับ36ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ตำบลหาดใหญ่ก็ปิดทำการไปแล้วไร้วี่แววของเจ้าของบริษัทซึ่งด้านผู้เสียหายได้รวมตัวกันในการแจ้งความรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว 2,300 ถึง 4,000 2,300 ถึง 4,000 บาทนะคะแล้วก็ยังไม่รวมจำนวนผู้เสียหายอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ถึงกำหนดการเดินทางอีกหลายแสนบาทขณะที่ด้านสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ก็ได้ออกประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ Facebook ให้ผู้เสียหายที่ถูกบริษัทฟอร์มีมีการหลอกลวงให้เข้าแจ้งความเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อทำการรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายก็มีผู้เสียหายที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ 2,300,400 บาทผู้สื่อข่าวนะครับลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ถึงกรณีที่เกิดขึ้นด้านนายทรงชัยมุ่งประสิทธิชัยนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่ากรณีที่เกิดขึ้นนะครับไม่ทราบแน่ชัดว่าบริษัทดังกล่าวนั้นชิ่งหนีลูกทัวร์ไปด้วยสาเหตุอะไรเพราะที่ผ่านมาบริษัทนี้ไม่เคยมีประวัติเสียหายแต่การกระทำเช่นนี้ย่อมส่งผลไม่ดีต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของบริษัทนำเที่ยวซึ่งอาจจะกระทบต่อบริษัทรายอื่นไปด้วยนะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนรวมถึงบริษัทต่างๆต้องมีการตื่นตัวเฝ้าระวังกันมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกเนื่องจากเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่มาก่อนนะครับในฐานะนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลามองว่าหลังจากนี้ทางตำรวจท่องเที่ยวและสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ต้องติวเข้มสืบสวนหาสาเหตุและเช็คประวัติบริษัทอื่นๆด้วยว่ามีลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแบบบริษัทนี้อีกหรือไม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12เมษายนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เคยเกิดกรณีที่คล้ายกันแบบนี้มาแล้วที่มีไกด์คนไทยรับจองทัวร์จากนักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยนะครับเข้ามาเที่ยวในหาดใหญ่โดยหัวหน้าทัวร์ของมาเลเซียใช้ความสนิทสนมกับไกด์เนี่ยจองทัวร์มาพร้อมโอนเงินจองหลักแสนบาทแต่เมื่อนักท่องเที่ยวนับหลายสิบคนเดินทางมาถึงก็กลับเงียบหายนะครับนักท่องเที่ยวไม่มีโรงแรมที่พักให้อาศัยและไกด์ต้นเรื่องก็ชิ่งหนีไปซึ่งมีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของศาลครับทั้งนี้นะคะจะเห็นว่ามีกรณีที่เกิดขึ้นเกิดในลักษณะที่คล้ายคลึงกันถึง2กรณีในระยะเวลาใกล้เคียงกันซึ่งจะให้การดูแลควบคุมดูแลฝากไว้กับหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้ภาคส่วนต่างๆต้องช่วยกันในการสอดส่องด้วยส่วนประชาชนหรือนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะจองทริปท่องเที่ยวทั้งในประเทศหรือต่างประเทศโดยเฉพาะการเดินทางแบบกรุ๊ปใหญ่ก็ขอให้มีการตรวจสอบให้ดีว่าบุคคลนำเที่ยวหรือบริษัทนำเที่ยวนั้นสามารถเชื่อถือได้หรือไม่โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรมการท่องเที่ยวซึ่งจะมีข้อมูลประวัติต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ส่วนสมาชิกภายใต้สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลารวมถึงไกด์ภายใต้การกำกับดูแลเราทำงานกันแบบมืออาชีพไม่ได้มาโฉบไปนะคะหรือว่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวแต่อย่างใดถ้ารู้บริษัททัวร์ไหนออกนอกกรอบมีปัญหากับการท่องเที่ยวก็จะต้องมีการเจรจาพูดคุยเน้นย้ำห้ามทำอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายเท่าที่เช็คดูเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในพื้นที่หาดใหญ่ก็2เคสเนี่ยเป็นครั้งแรกของเมืองหาดใหญ่ก็เลยทำให้ตอนนี้บริษัททัวร์ต่างๆหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการตื่นตัวตรงนี้ผมว่าทางสำนักงานทะเบียนเนี่ยกับตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยต้องติวเข้มเลยแหละต้องคอยสอดส่องดูแลใช่ไหมครับสืบสวนเชิงลึกว่ากันไปนะครับว่าบริษัทนี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะอย่าไปมองแต่หน้าร้านอย่าไปมองแต่ตัวบุคคลมันก็ต้องเจาะลึกเข้าไปด้วยอันนี้ก็ฝากเอาไว้
แต่จริงๆแล้วมันมีน้อยนะผมพูดตรงๆสงขลาแทบไม่มีถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นนะภาคใต้เราโอ้โหหาดใหญ่นี่น่ารักสุดตายไป